ดีครับกระต่ายแดกตับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาร้านที่เขาบอกว่าถ้ามากาฬสินธุ์แล้วต้องมาร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านแบบต้นตำรับนะครับเมื่อก่อนตั้งอยู่ฝั่งรถตอนนี้ย้ายมานี่นะครับร้านลูกชายกันมาส่งบอกว่าที่นี่อาหารพื้นเมืองพื้นบ้านอาหารป่าของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์มีเยอะเลยวันนี้ครับปกติเนื้อเนี่ยจะแหวนแบบนี้แล้วได้พี่น้องพี่ถึงกำลังสร้อยอยู่พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหสิบครับผมมาตั้งโอ้ยอันนี้เนื้อเสือป่ะนี่ครับเสือครับก็ไม่เนื้องัวป่ะอันนี้ครับก็ไม่เนื้องัวป่ะงัวเหรอครับตัวเขาให้บัตรเนื้อเสือครับอ๋อเนื้อเสือมันไม่เห็นอยู่ขนาดเนื้อเสือเนื้อเสือครับผมเห็นแกงเห็นไหมครับข้าวครับข้าวข้าวแล้วจะทำครับทำเลยโอ้ยพี่น้องนี่แหละครับของแท้มันต้องจุจุกระเซาเลยมื้อนี้ตอนนี้ประมาณ9โมงครับมื้อนี้มากาฬสินธุ์มาตามหาของแซ่บร้านกำนันส่งนี่เปิดมาจากปีครับโอ้หลายปีแล้วครับหลายปีเนาะพ่อ10ไป20 30ปีหมดแล้วครับอ้า30แล้วบ่นั่นครับครับโอ้ท่านนี่เอ้านี่อันนี้เนื้อเสือครับโอ้ยเดี๋ยวหาแจวคุณก่อนจุมาร้านกำนันส่งนี่มีหลายอย่างนะครับอาหารแนะนำบ่เก็ตได้เอาเฮ็ดครับผมบ่นี่ผมใส่อีกนิดหน่อยครับกำนันส่งนี่เปิดมา20 30ปีว่าซั่นเอาตอนนี้ไงครับมันยังแซ่บโอ้ใหญ่โพดอันนี้บักข้าวครับบักข้าวครับผมเนื้อข้าวครับเป็นเนื้อติโอครับเขาห่อนๆนี่กับติ๋มดีครับใช่พอมาจุไอ้มาหาพ่อครับเจ้าของช่องพ่ออีทโปงลางนะครับมาจุเลยถ้ามากาฬสินธุ์ก็บอกว่าต้องร้านนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่นี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวัตถุดิบว่าเป็นนี่อย่างเนี้ยชุบๆจะบาดก่อนเบิ่งสิเออนี่เอาโอ้เอาพอท่านเอาไว้นี่เขาสั่งเป็นก้อยเสือครับเสือจุ่มดีครับเอาเลยได้ครับเฮ้ยก้อยครับก้อยผมแบบครับอันนี้ก็ร่างหันเนื้อเสือให้พี่น้องย่างนี่ดีเบี้ยครับเบี้ยแล้วก็ทำซุปกีบโอ้มันดีเนี่ยเสาเลยหอมไก่จะเน่าหอมนี่ครับมีไก่แซ่บด้วยบอกโอ้มือสั่นครับอยู่ไก่ดาราตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนยังไงเนื้อเลยข้าวป่ะข้าวผมข้าวมะพร้าวตรงนี้แกนเนี่ยมันครับครับมางานเนี่ยตรงได้กินนะครับลูกดีลูกป้ามากินก๋วยครับวันนี้ฝากแม่ไอ้ช่องพ่ออีทโรงรางไปเบิ่งบรรยากาศเจ้าให้เจ้าหน้าได้พี่น้องฝากด้วยนะครับพี่น้องคนใดคนแจ้งได้จ้าช่องพ่ออีทโรงรางว่าซั่นโอ้นี่ปวดตับนี่มันร้านกันลูกชายกันนันส่งนะครับเสิร์ชดูได้กระเบื้องต้มเพิ่นครับพี่เพิ่นต้มอยู่นี่ได้ครับมีข้าวว่างบ่ครับพี่เพิ่นต้มเอาเนื้อต้มหม้อไปเลยแป๊บนึงฮะน้ำมันซื้อป่ะแม่นครับต้มซุปครับน่ะเอาบ่เป็นหยังอันนี้น้ำซุปลูกชายกันนันส่งส้มตำไก่ย่างนี่เบิร์ดอ่ะมาเบิร์ดทางไหนครับวัตถุดิบเป็นไงเนี่ยนี่เห็นไหมครับพี่น้องมามหมามผู้ใดมักกินหมามบนว่าหมามนี่
ตำคมๆนะครับแล้วก็ครบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเฮ็ดเสร็จแล้วสิเป็นบรรยากาศมากินกันว่าสิเป็นยังไงนะครับทางเข้ากาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ทางออกไปขอนแก่นนะครับร้านลูกชายกำนันสุขอันนี้มัมครับมัมมันเป็นมัมจกมกครับเนี่ยเก็บจากเนื้อมัมเนื้อส่วนด้านนี้ที่เป็นไส้กรอกครับโอ้ไส้กรอกยังไงครับหมูบ่ได้หมูครับผมหมูหมูปิ้งไก่ย่างหางหมูครับหางหมูโป่งครับหางหมูโป่งแล้วก็นี่หางหมูอบโป่งหูเป็นยังไงวะหางละเท่าไหร่นี่เราจะหางหน่อยหางไงครับ50บาทหางหน่อย40บาทครับเอาลองมึงดูได้ครับผมเดี๋ยวผมสับหน่อยครับหางหมูอบโป่งมาสับหน่อยโชว์โชว์เนี่ยโชว์เนี่ยอ่ะนี่นี่นี่เพียงคนนี่หางหมูมาไม่ต้องชิมกันหรอกไม่ต้องหักว้าเดี๋ยวดูกัดได้ครับจังแซ่บหักกัดได้ครับเนี่ยครับมันเป็นยังไงวะทำไมยังกรอบไอ้คนผมนี่ก็จะล่าไงก็มาหาห้องไงไอ้การได้หางหมูเนี่ยคนกัดให้คนกัดให้ด้วยนั่งเถอะตบปากน้ำพี่โอ้ได้น้ำน้ำน้ำมั้งผมอมล้ำเมื่อผมนะครับเห็นปะนะครับอันนี้แค่น้ำซุปธรรมดาปากน้ำปากน้ำเปื่อยๆครับทุกคนเกิดมา20-30ปีละลายเนี่ยของพื้นเมืองเมนูนี้ต้องสั่งนะต้มแซ่บปากน้ำตรงนี้โต๊ะครับไอ้ก้อยครับก้อยขมโอ้โหเหนียวดิโอ้โหเหนียวเลยครับขอความอ่อนก็เศร้าโอ้โหเหนียวครับเว้ยใบมันผมชื่อว่าเขาเหนียวดีใบมันใบมันสวยด้วยจำได้เลยสวยแล้วคอยแล้วโอ้มีคอยเล็กผมก็เขาเหนียวดีครับพี่น้องนี่เจ้าต้องมึงกันนะใช้เสือว่าสั่นแซ่บแซ่บเป็นควายเด็ดควายเสียแซ่บเลยย่างเสือโอ้ผมร่างดองเลยผมกำลังก็เดี๋ยวขอเต่าว่าเนี่ยมาเด้อแม่ได้ยังเขาเด้อเบิ่งไว้ย่างไปจ้างว่าไอ้เนี่ยทายนั้นย่างกล้องไรย่างไม่ไหวมันสีไรดอกไม่ไหวครับพี่น้องอากาศเนื้อเสื้อลองไห้เนาะใส่ใส่ตับน้ำมาสั่นโอ้ก็เหนียวอยู่ดีนะอืมติ่มมากันนะใครโดนตบเงินแซ่บอีกทีสักบาทหรอยายคุ้ม20บาทได้คุ้มไป20บาทใส่เสียเนี่ยมันเลยใส่ดูอีกแซ่บเนาะแซ่บเนาะแ
าตังก้อยยันระวังมันกัดกินเด้อระวังกล้องเต้นกัดเดี๋ยวว่างไงอ่ะเรื่องเมืองไงแต่ตับกบดิไก่นึ่งครับโอ้โหร้านนี้ชวนกันค่ะมันร้านก็ไก่นึ่งทุกประเด็นมีเป็นไก่ครับพี่น้องคนอื่นเฮ็ดมายังโอ้ครับสดน้ำเนี่ยนะสดน้ำไก่นึ่งไก่เปียกครับเนาะโอ้มันกินหวานไก่มีน้ำรสกรอบเปาเรือเปาอากาศนี่อ้อมครบพี่น้องที่ผมกินนี่ใส่กรอบแล้วก็ต้มน้ำครับพี่น้องต้มปากน้ำน้ำไม่ใกล้ต้มปากต้มปากน้ำคือบริเวณตรงปากมันนี่แหละตรงไหนก็แคมปากเองมั้งเออแล้วก้อยเพิ่งแซ่บดีแซ่บดีนั่นแหละอยู่ตรงนี้ก็แหละพ่ออยู่ตรงนี้ก็แล้วฝากไว้ด้วยนะครับร้านกำนันส่งลูกชายกำนันส่งกาฬสินธุ์นะครับฝากไว้ด้วยก็มากาฬสินธุ์ก็อย่าลืมแวะชิมแล้วทานกันลาบก้อยต้มอาหารอีสานมันเท่าครับแล้วแต่ฤดูกาลก็มีนะครับแล้วก็ฝากช่องแม่อิฐวงรางด้วยนะครับนี่แกฝากให้ด้วยจ้าพี่น้องช่องพ่ออิฐวงรางฝากแม่พี่น้องฮะเราจะแจมกันครับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปจ้า